ละครสั้น FC เรื่องสอนอกระสือตอนที่4มาแล้วจ้าหมวดวันนี้ออกไปตรวจพื้นที่หน่อยนะช่วงนี้มีผู้หญิงหากินมาทำงานแปลกๆหมวดไปดูหน่อยแล้วกันจับได้ก็จับมาเลยนะเข้าใจหรือเปล่าผู้หญิงหากินทำไมต้องไปจับเขาด้วยล่ะครับนี่หมวดแก้งง้อหรือเปล่าเนี่ยบอกให้ไปจับก็จับเถอะหน้าเฮ้ยไปรีบไปเลยโอเคครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับเฮ้ยทำงานวันแรกก็เหนื่อยแล้วหล่นเนี่ยหมวดคะไม่เอารถไปหรอคะหน้าจะเดินไปตรวจจริงๆหรอคะเนี่ยพอดีว่าผมไม่ถนัดขี่รถนะครับเดินไปท่าทางจะดีกว่าแถวนี้ก็เจริญดีนะเงียบสงบแต่ว่าทำไมเราต้องไปจับพวกผู้หญิงหากินด้วยล่ะเขาก็ทำงานเหมือนกันไม่ใช่หรอโอ้ยไม่เข้าใจจริงๆและนี่ก็คือกระสือสาวสองตัวพี่น้องที่ย้ายเข้ามาใหม่สร้อยฟ้าเอาเกี๊ยวซ่าไปขายหน่อยสิร้านเงียบอย่างกับป่าช้ากล่องละ50ล่ะเข้าใจไหมเปิดร้านแล้วยังจะต้องออกไปขายอีกเหรอเนี่ยฮะก็เราเปิดร้านใหม่ลูกค้ายังไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปหาลูกค้าเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วเกี๊ยวซ่า50บาทโอเคจะขายให้หมดเลยนะคะพี่รอก่อนล่ะเฮ้ยเดินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีลูกค้าสักคนแล้วนี่เราต้องไปขายที่ไหนถึงจะมีลูกค้าเยอะๆนะว่าแต่ตรงนั้นเขาทำอะไรกันน่ะแปลกจังแถวบ้านเราไม่มีแบบนี้นี่นาพูดแล้วก็เปรี้ยวปากทันทีดูสิแต่ละคนน่ากินทั้งนั้นสงสัยไส้จะหวานแน่ๆทำไรกันหึต้องเข้าไปดูซะหน่อยละถ้าหมู่บ้านเดิมที่เราเคยอยู่มีคนเยอะๆแบบนี้ก็คงจะดีสิจะได้อิ่มท้องทุกวันนั่นทำไรกันเนี่ยแปลกชะมัดเลยต้องเข้าไปถามซะหน่อยและจะได้เป็นความรู้ขอโทษนะคะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยทำอะไรคะมาใหม่ละสิเรียกลูกค้าไงเข้าใจไหมเรียกลูกค้าไปเลยไปไกลๆอย่ามาเรียกตรงนี้นะเรียกลูกค้าหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าถ้าเราทำท่าแบบนี้จะขายของดีอย่างนั้นน่ะหรอมิน่าล่ะเราเดินมาตั้งนานแล้วยังขายไม่ได้สักกล่องเลยหึนี่อะไรเนี่ยท่าแปลกๆทั้งนั้นเลยอ้าวโอ้โหกางเกงในแลบแป๊บๆเลยนั่นเนี่ยนี่อย่ามายืนบังหน้าร้านฉันนะยะไปไกลๆเลยปะเดี๋ยวก็มาแย่งลูกค้าฉันหรอกอะไรกันเนี่ยนิสัยแย่จังเดี๋ยวคอยดูเถอะจะจับกินซะให้หมดเลยพวกนี้นี่พูดจาไร้สาระมาสู้เห็นฉันแบบนี้ฉันเต้นเก่งระดับโลกเลยนะจะบอกให้รับรองลูกค้าตึมแน่ๆเฮ้ยจะว่าไปไม่ได้เต้นนานแล้วนะเนี่ยฉันเฮ้ยเดินมาจะเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยไหนนะผู้หญิงขายบริการนี่อะไรเนี่ยนักเรียนนี่เธอมายืนเต้นอะไรแถวนี้เนี่ยฮะเธอรู้จักผู้หญิงขายบริการบ้างหรือเปล่าฮะไม่รู้จักเลยค่ะพอดีคันตูดนะคะเกาอยู่ค่ะเกาวันหลังถ้าคันก็ไปเกาที่บ้านตรงนี้มันดูไม่ดีเข้าใจไหมกลับบ้านไปได้แล้วอันนี้อะไรอ่ะฮะอย่าบอกนะว่าคันหลังอ่ะฮะไปเกาที่บ้านน่าเกลียดอ้าวบอกให้เลิกเกาไงเลิกเกาได้แล้วค่ะเลิกแล้วค่ะไม่คันแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยโชคดีจัง
เจอตำรวจรูปหล่อแถมใจดีนี่มายืนทำอะไรเนี่ยฮะยืนรอแฟนค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณตำรวจแหมทำอะไรของเธอเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าคันหัวน่ะฮะใช่หรือเปล่าไม่ได้คันหัวค่ะคุณตำรวจพอดีว่าตะกี้ตะคิวกินนะคะดูสิคะแข็งไปหมดทั้งขาเลยคันเนี่ยไม่ได้คันอะไรทั้งนั้นนะคะแหมโหยวันนี้รอดไม่โดนตำรวจจับแถวนี้มันแปลกๆยังไงนะนี่ทำอะไรเนี่ยฮะฮะทำอะไรเนี่ยหนูเหรอคะเล่นโยคะค่ะท่านี้กำลังฮิตเลยนะคะยืนรอรถเมล์แล้วก็เล่นโยคะไปด้วยค่ะหน้าทองจะได้แบนราบไงคะไม่เสียเวลาค่ะตำรวจอะไรเนี่ยดีจังเฮ้ยแล้วนี่ทำอะไรอีกเนี่ยนี่เธอขายหรือเปล่าฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะขายค่ะคุณตำรวจเฮ้ยโชคดีจังมีคนซื้อด้วยขายค่ะเหมาเลยไหมคะขายเหรอถ้าเหมาเท่าไหร่หึนี่คือการล่อซื้อใช่เหมาหมดเท่าไหร่ถ้าเหมาหมดก็500บาทค่ะคุณตำรวจอย่างงั้นหรอกเหรอดีเลยดีเลยแล้วนี่มาขายคนเดียวเหรอฮะค่ะหนูขายคนเดียวที่นี่แต่อยู่บ้านพี่สาวก็ขายด้วยนะคะจริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างงั้นพาไปบ้านหน่อยคุณตำรวจจะไปเหมาเหรอคะโชคดีจังเลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดพี่ต้องดีใจแน่ๆเลยแล้วนี่ขายมานานหรือยังล่ะฮะหน้ายังเด็กอยู่เลยเนี่ย18หรือเปล่า19หรือ20หนูล่ะคะขายมาตั้งแต่10ขวบแล้วค่ะโอ้โหขายมาตั้งแต่10ขวบเลยล่ะเนี่ยโอ้ตาย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 อนาคตของชาติคุณตำรวจเห็นหรือเปล่าคะพี่ช่างซ่อมรถอะซื้อของหนูกับทุกวันเลยนะคะพี่เขาบอกว่าของหนูอะอร่อยค่ะถ้าคุณตำรวจลองชิมและจะติดใจแน่นอนเชื่อหนูนะคะนี่ค่ะขายในบ้านเลยค่ะโอ้โหโจ่งแจ้งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยรับรองจับได้ฉันได้เลื่อนยศแน่นอนพี่คะมีคนมาซื้อของค่ะคุณตำรวจค่ะโอ้โหไส้ฟ้าเก่งมากจริงๆเลยนะจ๊ะน้องพี่คุณตำรวจคะจะรับอะไรดีคะเนี่ยลาเมงหรือว่าเกี๊ยวซ่าแต่ของกินเล่นก็มีเยอะนะคะเนี่ยผมไม่ได้มากินลาเมงผมมาจับคุณสองคนข้อหาขายบริการบริกงบริการอะไรคะคุณตำรวจฉันขายลาเมงเกี๊ยวซ่าค่ะนี่อาหารญี่ปุ่นบึ้งดูสิคะเนี่ยโอ้ยอะไรกันคะอ้าวและที่เธอบอกเหมาเหมา500นี่คืออะไรอ่ะก็เกี๊ยวซ่าไงคะเนี่ยขายเกี๊ยวซ่าค่ะคุณตำรวจแหมอะไรกันเฮ้ยนี่เราเข้าใจผิดไปเองเหรอเนี่ยโอ้ยคิดว่าจะได้ผลงานชิ้นโบแดงซะอีกได้ผู้หญิงขายบริการก็ขายอะไรกันนะโอ้ยต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยสิฉันคุณตำรวจนี่ท่าทางจะติงตองนะพี่นะว่าแต่พี่วันนี้จัดปาร์ตี้ได้ไหมอ่ะอยากกินไส้จังได้สิคืนนี้เราจะออกล่าเหยื่อกันปะเตรียมตัวกระสือพี่น้องปะรีบขายเราจะได้ออกไปหากินกันบ้าง